นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยก็ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้ลงนามในยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา151โดยในส่วนของกระผมเองนั้นผมเป็นผู้อภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีข้อกล่าวหาดังนี้ครับท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ3ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติและรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค1ให้นำข้อห้ามดังกล่าวมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมอันนั้นข้อหาที่1ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับท่านประธานข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหารเป็นที่พักอาศัยของตนเองและครอบครัวรวมทั้งใช้ค่าไฟฟ้าฟรีค่าน้ำประปาฟรีซึ่งการกระทำการดังกล่าวย่อมถือการเป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันจะมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ5ท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลที่ขาดจิตสำนึกไม่มียางอายและไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองตอนที่ยึดอำนาจมาเมื่อปี2557ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคสช.ท่านพยายามทำตัวให้คนอื่นเห็นว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศถ้าไม่เข้ามาแล้วเนี่ยประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ผมจำได้ดีท่านประธานครับในห้วงเวลานั้นเนี่ยได้เขียนค่านิยม12ประการขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจำได้หรอกครับท่านประธานแต่ผมได้เอา2ข้อมาโดยนโยบายข้อ2เนี่ยท่านเขียนบอกว่ามีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมและในข้อ8ระบุว่ามีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายรู้จักผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่เป็นนโยบายที่เขียนให้คนไทยได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่พลเอกประยุทธ์กลับทำตัวไม่เป็นตัวอย่างตามค่านิยมที่ตนเองเขียนขึ้นมาได้อย่างไรครับท่านประธานทั้งที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนผมจึงไม่แปลกใจเลยครับท่านประธานที่หลานชายของท่านคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้ใช้บ้านพักในค่ายทหารเป็นที่ทำการบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ประมูลงานในกองทัพภาคที่3ในขณะที่น้องชายของท่านนายกเนี่ยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่3และยิ่งที่เมื่อได้มาฟังคำสัมภาษณ์ของผบ.ทบ.ขออนุญาตนะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเศร้าใจครับท่านประธานท่านได้สั่งการไปยังกรมสวัสดิการทหารบอกว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นที่ยังพักอาศัยอยู่บ้านหลวงนั้นมีจำนวนเท่าใดโดยให้แบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือให้ทำหนังสือถึงผู้เกษียณราชการแล้วถ้าผู้นั้นไม่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้ออกจากบ้านพักภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2563แต่ถ้าท่านใดแม้เกษียณอายุราชการแล้วแต่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ยังสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติเพราะถือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสว.ท่านประธานที่เคารพครับบ้านพักข้าราชการทหารนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐบุคคลใดจะมีสิทธิ์อาศัยหรือใช้บ้านพักดังกล่าวย่อมจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ถึงจะใช้ได้ครับท่านประธานบ้านพักเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของผบ.ทบ.ที่จะไปกำหนดว่าใครจะอยู่ก็ได้ใครจะไม่อยู่ก็ได้การที่ผบ.ทบ.รู้เห็นเป็นใจให้ทหารที่เกษียณอายุราชการรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการต่อมาเป็นเวลาหลายปีโดยไม่เสียค่าเช่าไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าไม่จ่ายค่าน้ำประปาถือเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยท่านประธานครับไอ้การที่ทำความดีให้กับชาตินี่ผมไม่แน่ใจว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะครับข้าราชการในกระทรวงอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำความดีให้กับชาติแต่เวลาเกษียณราชการแล้วเขาย้ายออกจากบ้านพักทั้งสิ้นนะครับท่านประธานครับผมจะยกเหตุผลและคำอธิบายประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ3ดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ช่วยแสดงภาพการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยครับเป็นภาพการดำรงตำแหน่งครับไม่เป็นไรนะครับดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.เมื่อวันที่1ตุลา2553ถึง30กันยา2557ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก24สิงหาคม2557ถึง9มิถุนายน2562ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่29มิถุนายน2562จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562จนถึงปัจจุบันท่านประธานครับช่วงที่เป็นผบ.ทบ.นี่อยู่บ้านพักอาศัยได้ครับ4ปีได้อยู่ได้แต่นานกว่า5ปีอยู่ไม่ได้ครับท่านประธานเพราะเกษียณจากอายุราชการแล้วเพื่อเป็นเหตุผลประกอบในเรื่องนี้ผมจะขออนุญาตท่านประธานได้ยกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาดังนี้ครับตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพบกพุทธศักราช2553ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เหล่าจินดาผบ.ทบ.ในขณะนั้นมีรายละเอียดดังนี้ครับผมจะขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อที่5คำว่าข้าราชการหมายถึงข้าราชการสังกัดกองทัพบกผู้พักอาศัยหมายถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้พักอาศัยข้อ7อาคารบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยทางราชการทุกชนิดกองทัพบกให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานดังนี้7.1 อาคารสงเคราะห์กองทัพบกอยู่ในความดูแลของกรมสวัสดิการทหารบก 7.2 อาคารที่พักอาศัยของทางราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรณีบ้านพักในกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทถือได้ว่าเป็นอาคารตามข้อ 7.2 ก็คือเป็นอาคารที่พักของทางราชการท่านประธานครับระเบียบของกองทัพบกฉบับดังกล่าวในข้อที่12กำหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักทางราชการต้องเป็นข้าราชการประจำเท่านั้นและเป็นลูกจ้างประจำในหน่วยนั้นๆและแม้เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพบก
ถ้าผู้นั้นมีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือของคู่สมรสอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์อาศัยในบ้านพักของทางราชการสำหรับข้าราชการประจำและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบกจะหมดสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยเมื่อเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อที่14โดยในข้อที่ 14.2 กำหนดไว้ว่าเมื่อย้ายออกนอกกองทัพหรือออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆท่านประธานที่เคารพครับคำว่าออกจากราชการเนี่ยไม่ว่ากรณีใดๆนี่ก็คือการเกษียณอายุราชการดังนั้นผู้ที่เกษียณอายุราชการก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของหน่วยงานในสังกัดของกองทัพบกทันทีเมื่อท่านไม่ยอมย้ายออกจากบ้านพักในกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ท่านประธานครับผบ.ทบ.คนใหม่หรือคนที่เป็นต่อจากท่านเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในบ้านที่ท่านอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาบ้านหลังใหม่อยู่เส้นเปลืองก็ประมาณแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนมากนั่นเป็นเรื่องบ้านที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาของกองทบกผมขอยกเอาระเบียบกองทบกว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่เบิกจากงบประมาณหน่วยพุทธศักราช2546กำหนดไว้ดังนี้ครับท่านประธานบุคคลในสังกัดกองทัพบกหมายถึงข้าราชการประจำและลูกจ้างประจำที่รับราชการในกองทัพบกบ้านพักของทางราชการหมายถึงบ้านพักของทางราชการที่ปลูกสร้างขึ้นในบริเวณกรมกองทหารและกองทัพบกอนุมัติให้ได้สิทธิ์ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาบ้านรับรองกองทบกหมายถึงบ้านพักสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพและครอบครัวพักอาศัยหรือต้อนรับบุคคลสำคัญและคณะท่านประธานที่เคารพครับกรณีบ้านพักที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ทุกวันนี้ในกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์เป็นบ้านรับรองของกองทบกตามข้อ 4.4 ก็คือเป็นบ้านพักสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งตามระเบียบในข้อ6กำหนดว่าบุคคลที่สังกัดมีสิทธิ์ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาดังนี้ค่ากระแสไฟฟ้าไม่เกิน60หน่วยต่อคนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน25ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อเดือนอย่างไรก็ตามท่านประธานการใช้ได้ก็คือบุคคลที่ยังไม่เกษียณอายุราชการเท่านั้นและเมื่อพิจารณาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0408.5 ว/147ซึ่งเป็นระเบียบกลางเป็นที่ชัดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักในที่ราชการนั้นต้องเป็นบุคคลที่รับราชการแล้วเท่านั้นบุคคลที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าพักแต่อย่างใดครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยของข้าราชการหน่วยงานอื่นผมจะชี้ให้เห็นว่าไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามที่ข้าราชการเกษียณแล้วอยู่บ้านพักได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องย้ายออกไปดูระเบียบกรมการแพทย์ทหารเรือว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่อาศัยของกรมแพทย์ทหารเรือผู้เข้าพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือเท่านั้นทั้งนี้ต้องทำสัญญาเช่าต้องจ่ายค่าน้ำเองค่าไฟเองและเมื่อเกษียณจากอายุราชการแล้วต้องย้ายออกภายใน90วันครับท่านประธานระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัยปี2560กำหนดสิทธิ์ในการเข้าอาศัยต้องเป็นข้าราชการในสังกัดเท่านั้นและจะหมดสิทธิ์พักอาศัยเมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเกษียณอายุราชการ7วันนี่ต้องขนของออกทันทีครับกองทัพอากาศ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการท่านใหม่เนี่ยเขาได้มาพักอาศัยไปดูระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้างในกทม.ปี 2552กำหนดสิทธิ์ในการพักอาศัยต้องเป็นข้าราชการในสังกัดกทม.เท่านั้นต้องไม่มีบ้านของตนเองครอบครัวก็ไม่มีบ้านต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองและเมื่อพ้นจากราชการแล้วต้องถือว่าหมดสิทธิ์ในการพักอาศัยต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมได้เปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการอื่นแล้วผมว่าหน่วยงานราชการอื่นนี่เขาปฏิบัติตามกฎระเบียบการพักอาศัยอย่างเคร่งครัดคือเมื่อเกษียณแล้วนี่ต้องออกทุกคนแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอภิสิทธิ์อะไรครับท่านประธานมากกว่าข้าราชการกรมกองอื่นๆมากกว่าข้าราชการกระทรวงอื่นๆถึงอยู่บ้านพักได้เกษียณอายุราชการไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าครับท่านประธานกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557เป็นต้นมาจึงไม่ใช่ข้าราชการประจำของกองทัพบกในอย่างใดไม่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารหรือบ้านพักของทางราชการในกองทัพบกการอยู่ในบ้านพักดังกล่าวจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า5ปีจึงเป็นการอยู่โดยไม่มีสิทธิ์ในการพักอาศัยท่านประธานนะถ้าคิดค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟตลอดระยะเวลากว่า5ปีสามารถคิดเป็นมูลค่าการเข้าอยู่อาศัยรวมผลประโยชน์ต่างๆได้เป็นมูลค่าเกินกว่า1ล้านบาทอย่างแน่นอนและข้อเท็จจริงเป็นที่ปรากฏชัดว่าจากการยอมรับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองว่าครอบครัวได้ใช้บ้านรับรองในกรมทหารราบที่1สังกัดกองทัพบกเป็นที่พักอาศัยโดยตลอดอยู่ตั้งแต่เป็นผู้บังคับบัญชาการทหารบกจนมาถึงปัจจุบันทั้งที่หมดสิทธิ์การพักอาศัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557เป็นต้นมาขอท่านเปิดคลิปดูบ้านในกรมทหารราบที่1เลยครับเจ้าหน้าที่เป็นคลิปที่ท่านอยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับรออยู่นะครับนอกจากพลังประชารัฐจะแถลงแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เจอแล้วใช่ไหมเข้าถึงบ้านท่านไม่ได้หน้าบ้านพักรับรองแต่อยู่หน้าบ้านโอ้ยังดีมีดอกไม้อยู่หน้าบ้านแต่ว่าวันนี้กลางวันไปตีกอล์ฟนี่หน้าบ้านพักรับรองคุณรุ่งวันธรรมพักดีนะคะรายงานสดมานะคะนี่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งนะครับคุณหมากระครับกำลังจะตัดตั้งรัฐบาลในบ้านพักนะครับท่านประธานตอนนี้สื่อมวลชนอยู่นายกรัฐมนตรียังคงเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักรับรองนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดการเลือกตั้งให้เกิดความเรียบร้อยและก็จะยังคงเดินหน้าในการทำงานต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ค่ะซึ่งเราจะไปดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดของบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในขณะนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดภาพที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวดิฉันจะหลบให้กล้องเพื่อที่จะซูมเข้าไปได้ไหมนะคะไม่เป็นไรเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่พอแล้วครับท่านประธานฮะพลเอกประยุทธ์นี่ได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องบ้านพักของผมไม่ขอตอบคำถามนี้แต่ผมเองก็ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตกฎระเบียบกฎถึงแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ผมทำงานอยู่ปัญหาของผมคือผมเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรปภ.ในฐานะผู้นำประเทศและอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านของผมอยู่แล้วท่านประธานครับไอ้คำพูดที่ว่าแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ต้องการยึดกฎระเบียบในเรื่องการเข้าพักที่อยู่อาศัยของกองทัพบกแต่อย่างใดและข้ออ้างที่ว่าตนเองนั้นทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตนี่เอามาอ้างไม่ได้นะครับท่านประธานข้าราชการหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นเขาก็ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตเหมือนกันไม่ว่าข้าราชการผู้น้อยหรือข้าราชการผู้ใหญ่แต่เวลาเขาพ้นออกจากราชการนี่เ
ข้าออกจากบ้านพักทันทีนะครับส่วนข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยนั้นจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีทุกท่านที่ผ่านมาเนี่ยเขามีบ้านพักตนเองไม่ต้องไปอยู่ในค่ายทหารนะครับส่วนเรื่องการรปภ.นั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเขามีหน่วยงานอารักขายิ่งท่านเป็นชายชาติทหารด้วยท่านไปกลัวอะไรครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลที่ขาดจิตสำนึกทั้งที่ตนเองและครอบครัวมีเงินทองและทรัพย์สินมากมายกับใช้บ้านหลวงฟรีใช้น้ำฟรีเมื่อดูจากทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน2551เจ้าหน้าที่แสดงบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์บนจอด้วยครับท่านประธานฮะจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางนภาพรจันทร์โอชาเนี่ยมีทรัพย์สิน128,664,535 ล้านบาทไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินหรือเงินสดที่โอนให้บุตร2คนก่อนหน้านี้198,500,000บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา327,164,535บาทถ้วนนะครับท่านประธานครับทรัพย์สินมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่ยังอาศัยอยู่บ้านหลวงฟรีใช้น้ำประปาฟรีไฟฟ้าฟรีและข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ไม่มีบ้านนะครับมีบ้านพักอยู่บ้านเลขที่14ซอยร่วมมิตร3เสนในพญาไทไม่ไกลจากกรมทหารราบที่1จะอ้างว่าบ้านไม่สะดวกถนนเข้าบ้านคับแคบก็หาใช้ข้ออ้างในการที่จะมายกอุบัติเหตุขออยู่บ้านพักทหารฟรีได้นั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับผมกล่าวหาท่านเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองท่านประธานนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ท่านบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องหลายอย่างท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ทหารคลั่งการยิงพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์ที่โคราชเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตกว่า30บาดเจ็บ58คนส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพจิตใจของคนไทยและคนโคราชถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ใจเย็นเหลือเกินท่านประธานตอนเกิดเหตุนี่นะครับติดตามสถานการณ์ของโคราชอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์เวลาห่างกัน18ชั่วโมงถึงเดินทางไปโคราชท่านประธานครับเดินทางไปถึงโคราชปุ๊บก็มีกิริยาท่าทางที่ขาดภาวะผู้นำไม่มีความเหมาะสมในขณะที่พี่น้องคนโคราชนี่เขาเศร้าโศกเสียใจกับเดินทำท่าทางโบกไม้โบกมือสัญลักษณ์มินิฮัทราวกับว่าเรื่องดังกล่าวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความละหลวมของกระทรวงกลาโหมที่ปล่อยปละละเลยขาดการป้องกันระนาเหตุเป็นเหตุให้เหตุการณ์บานปลายขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นคนในกองทัพอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นอาวุธของกองทัพมูลเหตุเกิดจากการขัดแย้งของคนในกองทัพทำไมต้องให้ผู้บริสุทธิ์มาเสียชีวิตด้วยครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ที่โคราชที่เกิดขึ้นนี่ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจผิดพลาดกรณีที่รัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่เหตุการณ์มีความรุนแรงมีพี่น้องประชาชนล้มเจ็บตายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เกิดกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศถ้าท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนี้ครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่แสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เรื่องนี้เกิดจากความบกพร่องปล่อยปละละเลยในการดูแลรับผิดชอบของบุคลากรในกระทรวงกลาโหมท่านปัดความรับผิดชอบโดยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกองทัพจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีการสอบสวนครับท่านประธาน
ว่าเรื่องดังกล่าวใครเป็นผู้รับผิดชอบมีแต่แก้ตัวแก้ภาพแทนกองทัพที่วันนี้ได้ขาดความเชื่อถือลงแล้วในเรื่องความมั่นคงที่กองทัพดีเข้าใจว่าความมั่นคงคือการซื้ออาวุธเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชนั้นจะไม่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกผมยังไม่เห็นมีมาตรการใดๆเลยครับท่านประธานที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนแล้วประชาชนจะพึ่งใครในอนาคตท่านประธานครับด้วยเหตุผลที่กับผมได้กล่าวมาทั้งหมดกับผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะข้อหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครอบครัวได้ใช้บ้านพักอาศัยทางราชการฟรีรวมถึงค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาฟรีถือเป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา184บัญญัติห้ามส.ส.และส.ว.ต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐกรณีอยู่บ้านฟรีถือว่าเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการนอกจากในธุรกิจการงานปกติจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการกระทำดังกล่าวยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานครับมาตรฐานจริยธรรมมีอยู่สองอย่างอันหนึ่งก็คือมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์อันที่สองก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ10เขาบอกว่าต้องไม่รับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่การรับจะให้ธรรมดาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อบังคับให้รับได้นะครับข้อ11ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์แห่งตนและประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ตามข้อ7ข้อ10และมาตรฐานทางจริยธรรมตามค่านิยมหลักข้อ11ถือว่ามีการฝ่าฝืนในลักษณะที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2543มาตรา103บัญญัติว่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจำนวนตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดกรรมการปปช.กำหนดว่าไอ้ทรัพย์สินที่รับได้นี่ไม่เกิน 3,000 บาทตามหลักเกณฑ์ในข้อ2ท่านประธานครับอันนี้อยู่มา5ปีกว่าหลายล้านบาทแล้วนะครับท่านประธานข้อที่4เหตุการณ์ที่โคราชแสดงให้เห็นถึงการบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดหลายอย่างไม่สามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ท่านประธานที่เคารพครับด้วยเหตุผลดังกล่าวดังข้างต้นผมไม่ไว้วางใจท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปท่านขาดสามัญสำนึกเห็นประโยชน์ส่วนตนเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักหลวงฟรีได้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำประปาทั้งที่ตัวท่านเองและครอบครัวมีฐานะร่ำรวยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควรจะทำเป็นตัวอย่างให้เยาวชนข้าราชการประชาชนได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องสุดท้ายผมเรียนท่านประธานว่าผมสงสารประชาชนคนไทยเหลือเกินที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านเป็นคนมือถือสากปากถือศีลครับท่านประธานชอบแสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามและเรื่องนี้
นอกจากผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านแล้วกับผมจะส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่งเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานท่านประเสริฐได้ใช้เวลาของท่านตรงนะครับ30นาทีครับ